ในส่วนของอุปสรรคในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไม่อยากจะให้ไปสนใจอะไรมากนะขอเพียงแต่ว่าเรามีความพร้อมทั้งกายวาจาใจโดยเริ่มที่ใจของเราก่อนถ้าใจของเราพร้อมใจของเราบริสุทธิ์มากพอมีความเมตตากับชาวโลกมากพอมีความผ่องใสมากพออุปสรรคต่างๆไม่มีหรอกเราสามารถจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปได้อย่างง่ายดายอย่างสบายใจเกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้ที่เราไปพบเจอได้บุญทั้งตัวเราและก็ทุกๆคนที่เราคบหาดังนั้นไม่ต้องกังวลมากไปนะว่าจะมีอุปสรรคอะไรในการทำหน้าที่ใจที่ปลอดกังวลถือว่าเป็นขั้นต้นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วล่ะบทสรุปของบทที่4นี้ก็คือว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นต้องเริ่มต้นจากใจของเราก่อนใจที่มีความใสสะอาดกว้างแล้วก็มองโลกตรงตามความเป็นจริงถ้าเรามีใจแบบนี้แล้วแล้วก็เอาใจที่เรามีเนี้ยมาพิจารณาตัวเราเองจริงๆแล้วในการฝึกใจโดยการผ่านการทำสมาธิเนี่ยเราก็จะค่อยๆเริ่มเห็นตัวของเราเองแล้วพิจารณาตัวเราพัฒนาตัวเรารวมถึงศึกษาธรรมะเพิ่มเติมเมื่อเกิดประโยชน์เมื่อเกิดความเข้าใจกับตัวเราในเรื่องที่เราศึกษาแล้วจากนั้นค่อยๆนำสิ่งที่เราได้ศึกษาเอาไปหยิบยื่นให้กับชาวโลกสิ่งที่กัลยาณมิตรจะหยิบยื่นให้กับชาวโลกนั้นคือสัมมาทิฏฐิคือการที่รู้แล้วเข้าใจตนเองตรงตามความเป็นจริงถ้าเรารู้แล้วเข้าใจตัวเราเองตรงตามความเป็นจริงเราถึงจะสามารถเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาเอาไปมอบส่งต่อให้กับผู้อื่นได้อย่าคิดแค่ว่าจะดึงเขาเข้าวัดอย่าคิดแค่ว่าอยากจะพาเขามาทำบุญแต่ขอแค่ว่าให้เราได้ทำหน้าที่บุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งมีความรักและปรารถนาดีต่อชาวโลกเมื่อฝึกฝนอบรมตนเองแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเราก็แค่อยากจะเอาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเรานั้นไปแบ่งปันให้กับชาวโลกถ้าเรามีตรงนี้มีใจแบบนี้มีประโยชน์ที่เราจะไปหยิบยื่นให้กับชาวโลกได้เท่านี้ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรแล้ว